ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะโงกทัวร์ไลน์ทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับชะโงก DIY วันนี้จะพาทุกท่านมาติดตั้งกระจกมองหลังกระจกตัดแสงแล้วก็สามารถเป็นกล้องหลังให้ได้ในตัวด้วยนะครับเมื่อท่านสั่งมาแล้วมันมีอุปกรณ์ครบชุดเลยนะวันนี้เราก็ไม่รีวิวหรอกว่าเป็นยี่ห้อไหนท่านสามารถสั่งซื้อมาได้เลยนะอันนี้แค่เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้ท่านในการนำมารีวิวเอามาติดตั้งนะบางทีท่านไม่มีฟอนต์หน้าที่เป็นแบบ7นิ้วนะครับท่านก็สามารถซื้อกระจกแบบนี้ในราคามันชุดละ700กว่า 1,000 กว่าบาท 2,000 5,000 แล้วแต่มันมีขายเยอะแยะเลยนะครับสามารถเอามาใช้ได้เลยซึ่งท่านก็ไม่ต้องไปง้อว่าท่านไม่มีจอหน้านะไม่มีอะไรนะท่านเอาตัวนี้มาได้เลยเวลาถอยหลังมันก็จะทำงานพร้อมกับเกียร์ถอยหลังของท่านนั่นเองเพราะว่าท่านต่อจากไฟถอยนะครับซึ่งมันเป็นยังไงก็ไปติดตามกันเลยนะครับชะโงกตัวลายชะโงก DIY นะครับติดตั้งกล้องมองหลังที่กระจกกลางนะโอเคไปชมกันเลยครับผู้ชมครับไอ้เจ้ากล้องมองหลังตัวนี้นะกล้องเนี่ยติดตั้งไว้จุดนี้นะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นไหมนะครับแล้วก็การติดตั้งนะครับติดตั้งนะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะก็มีน็อตแค่ตัวเดียวคือตัวนี้นะครับท่านอาจจะต้องเจาะนิดนึงนะเจาะในพื้นปูนนะครับน่าจะเห็นเนาะนะครับติดตั้งไว้จุดนี้และตรงนี้ก็จะมีสายมาเส้นเดียวนะครับติดตั้งมามีสายเส้นเดียวแล้วก็การเดินสายก็เช่นการก็เดินเหมือนเจ้ากับกล้องตัวนี้นะนี่นะครับเหมือนกับกล้องตัวนี้นะตัวนี้ถ้าใครมีหน้าจอที่เป็นจอ LED แล้วหรือ LCD แล้วก็สามารถติดแบบนี้ได้นะแต่ถ้าท่านไม่มีจอกลางนะไม่มีจอมีเครื่องเสียงเดิมๆที่เขาไม่มีให้ก็สามารถแก้ปัญหาโดยการติดแบบนี้ได้นะครับติดตรงนี้แล้วก็ขันน็อตตามที่บอกเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องให้ดูนะโอเคอย่างนี้นะครับเป็นน็อตตัวเดียวไม่ต้องกลัวหลุดนะครับส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ติดตั้งชุดรวบไปกับไปด้วยกันกับอีกคลิปนึงเลยเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูเนาะนะครับเดินไปด้วยกันเลยเดินยังไงอะไรยังไงนะครับก็สายแดง2เส้นที่ท่านเห็นนี้นะขออนุญาตนะครับแป๊บนึงนี่2เส้นที่ท่านเห็นนี้นะครับก็คืออีกอันเส้นนึงเป็นของไฟขั้วบวกนะครับไฟขั้วบวกทั้งคู่ไปต่อเข้าไฟถอยทั้งคู่ซึ่งมันเป็นของกล้องหลังนั่นเองนะครับส่วนกราวก็น่ะที่เห็นนะครับนี่เส้นนี้นะก็ต่อเข้าไปได้เลยนะครับพอดีข้างหลังตัวนี้มันมีกล้อง2ตัวก็2สายนะครับเดินมาด้วยกันเท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะมีสายกราวนะครับมาให้นะเมื่อมันแยกออกมามันจะมีกราวออกมาเลี้ยงวงจรเป็นของภาพคู่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่คือสายไฟที่มันเป็นเส้นสีแดงเพื่อผมจับรวมกันเมื่อสักครู่นะครับท่านผู้ชมนี่จับรวมกันเมื่อสักครู่ท่านก็เอามาพ่วงกับสัญญาณไฟถอยนะครับครับท่านผู้ชมอันนี้คือกลุ่มสายไฟที่เป็นไฟถอยนะครับสามารถที่จะเอามาพ่วงจะเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือสีแดง2เส้นที่มาจากเลี้ยงสายสัญญาณภาพ1เส้นแล้วก็มาเลี้ยงหลอด1เส้นเป็นสายแดงคู่กันก็คือตัวนี้แหละเนี่ยนะครับนี่ถ้าท่านเห็นนะครับเสร็จปุ๊บก็หล่อเข้าไปในแชสซีนี่แหละนะครับแล้วก็มาโผล่นี่นะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วอีกเส้นนึงนะก็จะเป็นสายสีดำซึ่งท่านก็เอามาพ่วงกราวตรงนี้ได้เลยนะครับนั่นแหละโอเคส่วนสัญญาณไฟถอยก็เอาเฉพาะขั้วบวกนะครับเอาตรงนี้ได้เลยนะลบเอาเข้ากราวนะครับไม่ต้องมาพ่วงกับเขานะครับเท่านี้เองจากด้านล่างนะครับก็เป็นอันว่าจบก็คือเนี่ยสายไฟมันจะมีเส้นใหญ่ๆอยู่เส้นเดียวนี่แหละที่ใส่ข้ออ่อนมาท่านก็แหวกออกแล้วก็ใส่ได้เลยเป็นไฟถอยนะครับแล้วก็กราวนะที่มันเป็นสีดำที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่อยู่เส้นในนู่นนี่นะครับนี่อันนี้เป็นสัญญาณภาพสีดำนะไม่ต้องไปยุ่งก็เดินไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็สายไฟอันนี้สายกราวนะครับส่วนสายสีดำนะท่านก็เดินเลี้ยงไปกับแชสซีได้เลยนะครับยัดเข้าไปได้เรื่อยๆเพราะว่าในแชสซีเขามีรูท่านก็
ค่อยๆประคองไปจนถึงด้านหน้าได้เลยแล้วก็โผล่ขึ้นห้องเครื่องนะครับครับท่านผู้ชมครับท่านก็เดินนะผ่านเชฟซีมาเรื่อยๆนะครับผ่านมาเรื่อยๆนะมันจะมีรูให้เป็นระยะนะครับยัดมานะครับจนมาโผล่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยอันนี้มันจะมีเฉพาะสายสัญญาณภาพนะก็คือตัวนี้เส้นนี้นะครับแล้วเสร็จปุ๊บท่านก็จะขึ้นมานี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนี่ในร่องนี้นะนี่ขึ้นมานะครับเอาอันนี้ออกได้ไหมนี่นะครับเดี๋ยวไม่ต้องแกะก็ได้นะตรงนี้ท่านสามารถบีบตรงเหมือนช่างแป๊บบีบให้ดูนะนี่บีบปุ๊บมันก็จะอ้าออกนะครับมันจะเป็นช่องระบายอากาศมันจะเป็นช่องระบายอากาศห้องโดยสารนะบีบแล้วก็สามารถยัดเข้าได้เลยนะครับนี่แหละกดตรงนี้นี่แหละเอาออกได้เลยนะนี่เห็นไหมครับมันเปิดเห็นไหมนี่แหละก็เอาขึ้นตรงช่องนี้เลยนี่ไล่มาให้ดูชีบเรียบร้อยแล้วมันจะโผล่จะปุ๊บนะครับมันจะมาโผล่ช่องด้านในมันก็จะมาโผล่ช่องนี้นะครับเดี๋ยวฟรีดนะครับถ้าท่านเคยดูตอนที่เดี๋ยวแป๊บจะเปิดให้ดูอีกไหมไหนก็ไหนๆก็นะรีวิวเลย ง่ายๆนะครับดึงสายยางออกออกแป๊บนะครับแล้วก็กดง่ายมาก นี่นะครับจะมาโผล่ตรงนี้นี่โผล่ในช่องโผล่ในช่องนี้เห็นนะมันจะมีฟองน้ำจัดฟองน้ำเสียงจะโผล่ในนี้แล้วเราก็ดึงไล่ตามตะเข็บไปครับมันก็จะมาโผล่ตรงรูตรงฟองน้ำซับเสียงนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับโผล่ตรงฟองน้ำซับเสียงอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นอันนี้ไม่อันนี้เส้นนี้อ๋อเส้นล่างส่วนตัวนี้ก็เป็นกล้องเหมือนกันกล้องอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังถอยหลังอ๋อกล้องมองหลังกล้องบันทึกหลังถ้าท่านงงว่าถอดเก็บยังไงก็ไปดูคลิปนะเคล็ดลับในการใส่ลำโพงหลังของแคปนะแต่คราวนี้ไม่ได้ใส่นะเปิดให้ดูเฉยให้เป็นไอเดียว่างั้นเถอะเผื่อท่านอยากจะใส่ตรงนี้เป็นช่องรูระบายอากาศด้านหลังแล้วก็เป็นรูมีรูรับเสียงนะครับนี่สามารถเอากดเข้าไปได้เลยให้มันตรงไอ้มันจะมีไอ้นี่สีขาวนั่นแหละจบเสร็จเรียบร้อยนะเป็นไอเดียได้นะครับคือที่พูดบอกสำหรับท่านที่ไม่มีหน้าจอตรงนี้นะเหมาะมากแต่ของช่างแป๊ะเขาเล่น2เลยก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เพิ่งมาภายหลังถ้าไม่มีจอนี้ท่านสามารถติดตั้งตัวนี้ได้เลยนะครับมันเป็นยังไงการทำงานลองใส่เกียร์ถอยแล้วท่านจะเห็นนะครับตัวนี้มันจะเป็นกล้องบันทึกทั้งหน้าทั้งหลังนะครับบันทึกเหตุการณ์ทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงคือเป็นกล้องถอยหลังด้วยในตัวนะครับคุ้มมากก็สายจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวนี้จะเป็นสายสัญญาณตัวสายตัวนี้นะครับเป็นสายสัญญาณนะครับถอดให้ดูสายสัญญาณจากกล้องหลังนะครับก็สายก็ดึงมาแล้วก็มาเสียบเข้าที่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูเลยก็ได้เดินยังไงท่านก็ดูจากการติดตั้งกล้องถอยหลังไอ้เจ้ากล้องตัวนี้แหละนะครับจะง่ายเนาะตอนนี้เสียบแทนกระจกเดิมติดกระจกเดิมเลยตัวนี้นะครับเป็นสายไฟต่อมาจากที่จุดบุหรี่นะครับโอเคนี่ก็คือตัวนี้จุดบุหรี่แล้วก็เดินมาเดินนะครับเลาะตามตะเข็บที่จุดบุหรี่ก็สามารถพ่วงได้เลยนะพ่วงข้างหลังได้เลยนี่เดินนะครับแจ็คนะครับก็จะมีกล้องอันนี้เป็นไฟนะครับไฟเข้ามานะครับเมมโมรี่การ์ดนะครับกล้องตัวนี้จะรองรับสูงสุดอยู่ที่32กิกนะครับกล้องติดง่ายๆโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงหันไปหันมาอีกอันนี้ทีนึงเดี๋ยวจะสรุปให้ดูบอกนะครับ
อ๋อข้างหลังมีบอกทุกอย่างนะครับตามนั้นสามารถติดตั้งได้เลยที่เหลืออันนี้ก็รัดกับกระจกได้ติดด้วยกันนะครับกล้องตัวนี้สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่เราจะเอาองศาครับนะครับกล้องตัวนี้มันดียี่ห้อตัวนี้ก็ดีอย่างคือแต่ช่วงหลังๆเนี่ยกล้องเขาจะทำใกล้เคียงกันคือกล้องจะเลนกว้างนะครับตัวนี้จะสามารถบันทึกได้อยู่ประมาณ8เลนเลยครับ8เลนถนนนะครับ170องศาใช่กว้างนะครับกว้างมาก170องศาครับก็เดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับประกอบให้ดูครับเวลาติดนะครับก็มันจะมีสายมาให้หมดเลยนะครับก็ติดทับของเดิมไปเลยนะครับของเดิมนะครับเอาหลบหนึ่งทับของเดิมแล้วก็รัดเลยเกี่ยวนะครับรัดเลยรัดเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้ก็เกี่ยวนี่ก็เอาที่ตัวไหนนะใช่ป่ะน่าจะใช่นั่นแหละถูกต้องแล้วมือแค่สองรูนี่เปิดดูครับเดี๋ยวเวลาเปิดกุญแจนะครับเปิดตำแหน่งออนก็ออกแล้วนะไม่ต้องสตาร์ทนะครับไม่ต้องบอกยี่ห้อก็ลองดูนะก็ตัวนี้มันสามารถปรับอันนี้จอนี้ท่านผู้ชมอันนี้กล้องหน้าอันนี้กล้องหลังกล้องหลังบันทึกพร้อมกันปรับได้นะครับนี่นะครับเราจะเอาเฉพาะกล้องหน้าอย่างเดียวกล้องหลังอย่างเดียวหรือจะออกพร้อมกันพร้อมกันนี่ก็แยกได้นะครับจะเอาจอใหญ่เป็นหลังหรือเอาจอใหญ่เป็นด้านหน้านะครับอันนี้คือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็นี่นะครับก็สลับเป็นหน้าหลังจำครับเวลาเราขับถ้ามันตอนกลางคืนนะครับมันแยงตาเราแล้วก็กดปึ๊บดับแต่ว่าบันทึกเหมือนเดิมนะครับข้อดีตัวนี้ก็คือมันจะมีกล้องถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ากล้องถอยหลังให้ดูนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บถึงเราจะพักหน้าจอนะครับมันก็จะขึ้นมาอัตโนมัติโอ้จริงๆนะครับหน้าจอตัวนี้ก็ขึ้นด้วยเนี่ยที่เราติดตั้งมาหน้าจอตัวนี้จะอยู่ประมาณ 4.5 นิ้วนะครับ 4.5 นิ้วนะครับแนวขวาง 4.5 นิ้วประมาณนี้ใช่ประมาณมือถือนะเล็กกว่านิดหน่อยอันนี้เปรียบเทียบให้ดูประมาณนี้ครับมือถือมัน5นิ้วอ่ะมองหลังเรามองหลังได้ปกตินะครับต้องมองหลังเราสามารถมองหลังได้ปกติก็ตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเลนเราสามารถปรับได้นะกระจกตัดแสงอีกต่างหากนี่นะครับนะครับเราสามารถปรับได้นะครับยังหมุนได้นะครับตัวนี้ลองดูหมุนได้นั่นแหละแจ่มนะเป็นอีกตัวเลือกนึงไม่ยี่ห้อไหนก็ได้นะไม่ใช่ว่าจำเป็นต้องยี่ห้อนี้นะตัวนี้ราคาตอนนี้มีเยอะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นหลักร้อยอะครับหลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าราคาสูงเนี่ยความละเอียดของภาพมันก็จะสูงด้วยถึงจะ HD เหมือนกันแต่ว่าความละเอียดของ HD จะดีกว่าเซ็นเซอร์คนละตัวแล้วก็เลนในการบันทึกจะกว้างนะครับเลนจะกว้างกว่านะอันนี้กว่าได้หมดหน้าจอนี่100ได้170องศาใช่ครับก็เนี่ยถึงเสาระหว่างเสาเลยครับด้านหน้าสายยูทิปนะครับเนี่ยยังเห็นเสาเลยนะใช่เหมือนกับกล้องแอคชั่นคาเมร่าดีๆเลยก็อันนี้ความละเอียดสูงลองดูนะก็ติดตั้งเหมือนกับกล้องหลังนั่นแหละก็แค่เดินสายออกไปเหมือนกันแล้วก็สายไฟก็เอาจากไฟถอยนะครับกลาวก็เอาแถวนั้นแหละแถวๆท้ายกระบะส่วนน็อตก็ต้องเจาะรูนิดนึงอาจจะต้องใช้สว่านที่ผมถ่ายให้ดูนะครับยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมชมกล้องทัวร์ไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางนะครับติดตั้งกล้องมองหลังนะแล้วก็บันทึกภาพได้ด้วยนะครับบันทึกภาพทั้งข้างหน้าข้างหลังแล้วก็เป็นกล้องถอยหลังให้ได้ในตัวมันเหมาะอย่างยิ่งเลยสำหรับท่านที่ไม่มีจอตัวนี้นะแต่ถ้าท่านไม่มีจอตัวนี้ท่านอยากได้กล้องบันทึกเหตุการณ์เดินทางเป็นกล้อง CCTV นะไอ้เจ้าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงแม่ถอยหลังทีมอง2กล้องนะอันนึงให้เมียดูอันนึงให้ลูกดูส่วนพ่อเปิดกระจกมองหลังโอ้โหนะโอเคจังหวะตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตามเสาน้อยแนะนำเลยจังหวะตัวลายครับไปแล้วคลิปนี้ครับ
ที่ใหม่ๆเจอพวกเราและเป็นกำลังใจให้นะคะแบบวันนี้ก็มีที่นี้แบบวันนี้ไปนะคะบ๊ายบาย